ทางวิชาการไม่เห็นเลยครับเพราะว่าวันนี้เราเป็นแขกชาวมงเราถึงไม่รู้นะครับแล้วก็ยังเจออุปกรณ์และยังเจอป่าที่มีผิดปกติที่เห็นมากขึ้นและจำนวนปลามันลดน้อยลงเท่าที่เห็นมานะครับจากอดีตปัจจุบันเนี่ยเท่าที่มีโรงงานอุตสาหกรรมก่อเกิดมันเนี่ยจะไม่เคยพบข้อมูลจำพวกนี้เลยกลิ่นวันละ 4-5 กลิ่นยังไงให้เรารับทราบรับรู้เลยว่ากลิ่นพวกนี้มันมาจากไหนกลิ่นมันมามีกลิ่นอะไรบ้างประมาณนี้ครับนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยรักษาอยากให้สุขภาพของตัวเองอ่ะได้ดีทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่กับอุตสาหกรรมแล้วสุขภาพเราแย่อุตสาหกรรมมีแต่กำไรแต่ประชาชนนี่มีแต่สุขภาพที่แย่ลงแย่ลงครับเพราะพื้นที่ที่เรานั่งอยู่เนี้ยหรือยืนกันอยู่เนี้ยซึ่งเป็นชุมชนของตะกัวนาอาประดูเนี่ยมีค่าสารเบนซีนเกินอยู่ถึง3เท่าทีนี้ค่ามวลรวมของอากาศเนี่ยทางภาครัฐไม่ยอมเปิดเผยออกมาเพราะว่าถ้าเปิดเผยออกมาปุ๊บเนี่ยโรงงานก็จะขึ้นไม่ได้เพราะตอนนี้ค่าอากาศมันเต็มแล้วในมาบตะพุดเนี่ยข้อมูลการระบายหรือว่าการปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่ายเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับน้ำเสียเนี่ยแล้วสารป๊อปตัวนี้ก็ลงไปอยู่ในปลาน้ำจืดของคลองช่างหมากคือปลาช่อนที่มูลนิธิบูรณนิเวศเอาไปวิจัยแล้วส่วนทะเลก็มีการปล่อยน้ำเสียลงมาอย่างต่อเนื่องเราไม่ทราบตรงนี้ว่าเขาปล่อยมาปริมาณเท่าไหร่ตัวนี้เราหาข้อมูลไม่ได้ People in Thailand are currently working on a solution that will enable them to get informed about pollution. Currently, a tool to access information about industrial pollution releases and transfers is being created, the Pollutant Release and Transfer Register.BRTR. However, we have to make sure that this tool is effective and not curtailed. It has to identify specific polluters and chemicals, establish strict norms, and collect data periodically. The public must have free access to the data in the database. Only then will BRTR be useful for the Thai public, authorities, and industries.